มาติดตามการเข้าชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือว่ากสม.ของกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำนะครับทำให้กสม.เนี่ยเข้าใจเรื่องของการดำเนินคดีเหมืองทองคำที่มีความผิดในประเทศไทยหลายคดีด้วยกันไปติดตามครับที่ดินทำกินของประชาชนบนเส้นทางอาชญาบัตรพิเศษคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.รับเรื่องและเร่งตรวจสอบกรณีที่หน่วยงานของประเทศไทยยังคงดำเนินกระบวนการตรวจสอบการทำผิดกฎหมายของบริษัทเหมืองทองคำอย่างล่าช้าก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงกรณีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีพื้นที่อาชญาบัตรพิเศษ 400,000 ไร่กสม.รับว่าจะตรวจสอบกรณีการอนุญาตประธานบัตร4แปลงทับซ้อนกับที่ดินสปก.จะดำเนินการสอบสวนให้รอบด้านค่อยๆเจาะตามเก็บข้อมูลอะไรที่สำคัญนะคะวันนี้ก็เป็นการรับฟังอย่างเต็มที่ต้องการให้เราตรวจสอบประเด็นอะไรมีข้อมูลอะไรที่อยากจะบอกเราทั้งหมดคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยจะช่วยดูเรื่องที่ดินของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะคะซึ่งมันท้อนทับกับอาชญาบัตรของบริษัทดังกล่าวเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่กรอบที่กรรมการสิทธิ์น่าจะลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันละเมิดสิทธิของประชาชนไปละเมิดต่อสิทธิของชุมชนอย่างไรกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำองค์กรภาคประชาชนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติได้ให้ข้อมูลเพื่อขอให้เร่งรีบยับยั้งการเดินหน้าทำเหมืองทองคำครั้งใหม่สิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือให้คณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยร่วมในการตรวจสอบการละเมิดข้อกฎหมายของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำเหมืองลอกประธานบัตรแล้วก็การปล่อยให้ออกเก็บกากแร่รั่วไหลฝากไว้ให้คณะกรรมการสิทธิ์ช่วยดำเนินการก็คือกระบวนการในการเปิดเหมืองใหม่เนี่ยอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราคาดหวังว่าคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยจะร่วมตรวจสอบแล้วก็เสนอเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จการทำเหมืองทองคำบริษัทยังมีคดีถูกสอบสวนกรณีขยายโรงประกอบโลหะกรรมโดยมิชอบการขุดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1301และทางสาธารณะอันเป็นการทำเหมืองทองคำโดยไม่ได้ขอประธานบัตรซึ่งคดีนี้จะต้องเรียกค่าเสียหายมูลค่าสูงถึง 140,000 ล้านบาทมาชดใช้คืนให้กับประเทศไทยทางกลุ่มได้เสนอให้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ยับยั้งการอนุญาตเดินหน้าการทำเหมืองทองคำครั้งใหม่เราได้เสนอให้ทางกรรมการสิทธินั้นแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยับยั้งการอนุญาตจนกว่าคดีทั้งหมดจะถึงที่สุ